สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับอยู่ในสายแล้วค่ะพี่โพสพี่ติ๋งค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะขออนุญาตอัดเสียงนะคะเป็นวิทยาทานต่อนะคะมีคำถามอะไรบ้างครับอ๋อคือวันนั้นคุยกับคุณเก๋ใช่ไหมคะว่าไอ้เรื่องกะเพราอะว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้ระบบไกอาของอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้ไอ้เรื่องราคือดิฉันไม่เคยรู้ว่ากะเพราเนี่ยมันจะต้องมีการฉีดยาป้องกันเชื้อราเพราะสวนดิฉันไม่ได้ฉีดแล้วดิฉันเองก็ไม่มีความรู้อะไรเรามีทางอะไรที่จะทำกะเพราของเราให้มันได้ดีโดยที่ไม่ต้องฉีดยาเคมีคือยังไงเนี่ยมันต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับคือพืชที่แข็งแรงเนี่ยถ้าเรามีอาหารในดินพร้อมสมบูรณ์เนี่ยความแข็งแรงเขามีเนี่ยเขาจะต้านทานโรคและแมลงได้ในระดับหนึ่งแค่ระดับหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่า 100% ก็เหมือนนักกีฬาที่เป็นหวัดได้อะครับเข้าใจนะครับไอ้กะเพราเนี่ยมันจะมีราได้เหรอจ๊ะทุกพืชครับทุกพืชมีศัตรูพืชของเขาอยู่เพียงแต่ว่าบางตัวมันเป็นโรคประจำตัวของเขาบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่มันจะอ่อนแอต่างกันเพราะฉะนั้นยังไงคือพืชที่เราทำระบบของไกอามันก็แข็งแรงอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้ปัจจัย4เขาเหมือนกันก็คืออาจจะต้องให้ยารักษาโรคเขาเหมือนกันคือรักษาโรคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจำเป็นต้องเป็นเคมีทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรของเรามันก้าวหน้าไปเยอะในเรื่องของกลุ่มชีวภาพชีวพันธุ์พวกนี้นะฮะมันก็จะมีพวกนี้เข้ามาช่วยได้เยอะพวกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์หลายๆตัวมันก็โดนเพาะเลี้ยงขึ้นมาแบบในเชิงเดี่ยวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอาพวกนี้มาใช้นะฮะอย่างยกตัวอย่างนะครับเช่นกลุ่มบิวเลียไลลาซินาสพวกนี้มันก็จะได้คอนโทรลพวกกลุ่มแมลงได้แทบจะทั้งหมดนะครับแมลงปากดูดปากกัดหนอนพวกนี้ได้ครับในกลุ่มโรคราเราก็จะมีบาซิลัสซับซิลิสครับอีกตัวก็เป็นกลุ่มไตรกระดามามันเราก็มาคอนโทรลพวกนี้ได้ครับในกะเพราเราก็ใช้ได้คือส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างไตรโพเดอร์มามันก็อยู่ในดินครับโพเดอร์มาดิฉันทำเองเป็นชุดใส่ได้ไหมคะตกลงใส่คืออาจารย์ทำเองเนี่ยหนึ่งนะฮะใส่ทั้งดินได้นะครับสองอาจารย์นำมาละลายน้ำนะครับที่อาจารย์ทำอ่ะไอ้ที่เขียวๆแล้วอ่ะอาจารย์ก็มาละลายน้ำแล้วก็สเปรย์ไปที่ใบมันก็ได้ครับเออแล้วจังหวะไหนอาจารย์ก่อนเด็ดหรือว่าตอนช่วงเย็นช่วงเย็นนะครับอาจจะอาทิตย์ละครั้งก็พอครับไม่ใช่ว่าจะต้องทุกวันต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในดินมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วคือมากน้อยไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่ามันปลอดเลือกพิษอยู่แล้วมันไม่เป็นไรถ้าอาจารย์มีกลุ่มบิวเลียอาจารย์ก็ใส่บิวเลียไปด้วยก็ได้เพราะมันจะได้คอนโทรลไม่รู้จักเลยอาจารย์ที่พูดเพราะว่าอ่านมาเขาเขียนบอกว่าบิวเลียมันคืออะไรคะมันก็คือกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มเชื้อราอีกตัวนึงที่เป็นประโยชน์พวกนี้มันจะไปเป็นทำให้เพลี้ยอ่อนแมลงพวกด้วงหมัดกระโดดที่มันมากินกะเพราอาจารย์แหละมันจะป่วยไม่ระบายพี่โพสถ้าเกิดว่าพี่ติ๋งเขาสามารถใช้สูตรน้ำพ่นผีเอาได้ไหมคะก็คือเราฉีดพร้อมสูตรน้ำแล้วก็อาจจะใส่ลงไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยอาจจะอาทิตย์ละครั้งที่เราเพิ่มเข้าไปแต่หลังจากนั้นเราก็ฉีดสูตรน้ำเปล่าก็ได้ฮะสูตรน้ำ150ซีผสมน้ำ20ลิตรพ่นไปสักอาทิตย์นึงเราก็หย่อไปสักช้อนนึงสำหรับเป็นเพิ่มภูมิให้เขานิดนึงเกสรุปก็คือว่าใส่ตัวสูตรน้ำเข้าไปนะคะ150ซีซีผสมน้ำ20ลิตรพ่นวันเว้นวันแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็คือสักวันสักครั้งนึงก็ใส่ไตรโคเดอร์มาเข้าไปใส่อัตราส่วนเท่าไหร่ดีคะก็อยู่ที่อาจารย์เขาทำอ่ะมันเข้มข้นเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้มีประเด็นคือเรากรองเอาน้ำมันออกมาอยู่แล้วแค่เราฉีดเพิ่มไปที่เชื้อให้มันติดอยู่ที่ใบอะไรทั้งนั้นเองเวลาเชื้อรามกระปอเชื้อรามันปลิวมาตกที่ใบมันก็งอกไปได้มันก็แค่นั้นแหละครับยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ